ปัจจุบันคนไทยยังประสบปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อสุขภาพหลายประการทั้งในเขตเมืองและชนบทส่งผลให้การเจ็บป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจและโรคที่มีอาหารและน้ำเป็นสื่อมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากรายงานปี2560ขององค์การอนามัยโลกพบว่าเด็กอายุ1เดือนถึง5ปีทั่วโลกเสียชีวิต 1.7 ล้านคนสาเหตุมาจากปัญหามลพิษอากาศปัญหาสุขอนามัยขาดแคลนน้ำสะอาดและส้วมไม่ถูกสุขลักษณะรวมถึงสภาพแวดล้อมไม่ปลอดภัยกฎบัตรความร่วมมือด้านอนามัยและสิ่งแวดล้อมของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียตะวันออกกำหนดให้ประเทศสมาชิกจัดทำแผนระดับชาติเพื่อป้องกันและลดผลกระทบต่อสุขภาพจากสิ่งแวดล้อมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและกระทรวงสาธารณสุขพร้อมเครือข่ายประชารัฐจึงร่วมกันจัดทำแผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติตั้งแต่ปีพุทธศักราช2552ถึงปีพุทธศักราช2559แผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่3พุทธศักราช2560ถึง2564มีวิสัยทัศน์ประเทศไทยมีระบบการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เข้มแข็งและยั่งยืนโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนมีเป้าประสงค์หลักประชาชนได้รับการคุ้มครองสิทธิด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อมดำรงชีวิตอย่างมีสุขภาวะและมีส่วนร่วมจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพมุ่งให้เกิดผลลัพธ์ที่สำคัญได้แก่1อัตราการเจ็บป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจลดลง10%จาก 408.14 รายต่อพันประชากรเหลือ367รายต่อพันประชากร2อัตราการเจ็บป่วยด้วยโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันลดลง50%จาก 1,838.41 รายต่อแสนประชากรเหลือ900รายต่อแสนประชากร3มีระบบการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพทุกระดับทั้ง77จังหวัดสามารถบริหารจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการและมีประสิทธิภาพ70%ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดการมูลฝอยสิ่งปฏิกูลสุขาภิบาลอาหารและน้ำได้ตามมาตรฐานและกฎหมายกำหนด50%ของเทศบาลมีโครงสร้างและบุคลากรรับผิดชอบงานอนามัยสิ่งแวดล้อมอสม.1ล้านคนมีความรอบรู้ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมเป็นแกนนำในการคัดแยกขยะในครัวเรือนและชุมชนรวมถึงจัดการสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อสุขภาพมียุทธศาสตร์4ด้านดังนี้ยุทธศาสตร์ที่1ป้องกันและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมต่อสุขภาพยุทธศาสตร์ที่2สร้างความร่วมมือผู้ภาคีและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแนวทางประชารัฐยุทธศาสตร์ที่3สร้างความเข้มแข็งระบบบริหารจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและยุทธศาสตร์ที่4เสริมสร้างขีดความสามารถประชาชนบุคลากรภาคีเครือข่ายให้มีความรอบรู้ด้านสิ่งแวดล้อมสามารถจัดการสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพได้ด้วยตนเองหรือโดยกลไกประชารัฐทั้งนี้โดยความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนการปฏิรูปประเทศด้านการปฏิรูปคนและโครงสร้างพื้นฐานด้านสิ่งแวดล้อมรวมทั้งยุทธศาสตร์ชาติ20ปีและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่12พุทธศักราช2560ถึง2564เพื่อร่วมขับเคลื่อนประเทศสู่ความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืน